สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 0:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018ณเรือนกระจก Princess of Wales สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวกรุงลอนดอนโอกาสนี้จะทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดราและทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกันนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์บริติชพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์ปราสาทคาร์ดิฟปราสาทคาฟิลีและปราสาทไฮเคลียร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารพันนิพา2ของบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดวันนี้เวลา 14:58 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดถนนลาดปลาเค้าแขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดอาคารพันนิพา2ซึ่งทางบริษัทจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานเนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจโดยเป็นอาคารสูง7ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 6,500 ตารางเมตรพร้อมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยรองรับการเติบโตสู่ยุคดิจิตอลโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบโครงการเกษตรอทิตยาธรซึ่งเป็นโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณสำหรับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดประกอบธุรกิจเป็นในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจมากว่า65ปีปัจจุบันมีสาขาและศูนย์บริการ98แห่งทั่วประเทศมีพนักงานให้บริการกว่า 4,000 คนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีมหาวชิราลงกรณ์และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีมหาวชิราลงกรณ์และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีการศึกษา2560ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงราชครบ1ปีเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานทางวิชาการอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถและความสำเร็จของการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในงานยังมีการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวทีทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
ทำงานร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีโดยมีจำนวน15โรงประกอบด้วยโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมจังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสิริวันวรี1อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนสิริวันวรี2สงขลาจังหวัดสงขลาโรงเรียนสิริวันวรี3ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนาทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรมัธยมวัดหทสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์จังหวัดน่านองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยมีประชาชนใส่ชุดไทยย้อนยุคและชุดสุภาพเยี่ยมชมงานตลอดทั้งวันวันนี้เวลา 17:18 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าแบ่งการจัดงานออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในรัชสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดจนประวัติศาสตร์ศาสนาเศรษฐกิจสังคมและประเพณีวัฒนธรรมในชื่อนิทรรศการว่าสยามประชารำลึกแบ่งออกเป็น12เวิ้งเช่นเวิ้งนำความเจริญสู่บ้านเมืองเวิ้งส่งสร้างสาธารณูปโภคนอกจากนี้มีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดงานด้านการพัฒนาและพระราชทานความสุขแก่ประชาชนส่วนที่2และส่วนที่3มีร้านค้าต่างๆและร้านอาหารอาทิร้านจิตอาสา904ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและร้านภูฟ้าตลอดจนร้านค้ารับเชิญอีกทั้งมีกิจกรรมสอยกะหล่ำประพฤกษ์ต้นโพเงินต้นโพทองการจำหน่ายบัตรสลากการกุศลอุ่นไอรักการถ่ายภาพย้อนยุคและภาพ3มิติการแสดงที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันที่เวทีใหญ่และเวทีเล็กโดยวันนี้ที่เวทีเล็กเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการฉายหนังกลางแปลงที่เป็นภาพยนตร์ในยุคเก่าเป็นประจำทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเช่นเรื่องปักธงชัยและเรื่องเรือนแพโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกเช่นการจัดการเดินรถบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวทั้งนี้รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปในช่วงเย็นวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ได้พาผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน71คนและจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครอีกจำนวนหนึ่งเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกโดยผู้สูงอายุที่ได้เดินทางไปในวันนี้ได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพสวนดอกไม้และเยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าต่างๆและร่วมกิจกรรมซอยต้นกะลาประพฤกษ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561โดยหมุนเวียนพาผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างทั่วถึงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561วันนี้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีเกียรติพงษ์ขาวสำอางรองเจรตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดร.วันชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจกลุ่มงานสอบสวนตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะเมาตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระพรหมตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังพลจากกองทัพภาคที่4เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในโครงการจิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561โดยเก็บกวาดขยะตัดแต่งต้นไม้และจัดตกแต่งสถานที่โครงการดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเพื่อให้ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาและเพื่อจะลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมมีความดีมีจริยธรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายขอบ